ลองจินตนาการถึงการสร้างยานอาวกาศในอนาคตอีก100ปีข้างหน้ามีหลายเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการสำรวจอวกาศเรามาดูบางแนวคิดที่อาจเป็นไปได้มาจาะลึกกันให้ละเอียดขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยียานอาวกาศแห่งอนาคตที่น่าทึ่งและน่าใช้งานวัสดุขั้นสูงกราฟีนและนาโนโทิวกราฟีนและนาโนทิวคืออะไรขอรายละเอียดกราฟีนกราฟีนและนาโนทิวนาโนทูบ เป็นสารประกอบที่มีคุณสมบัติพิเศษและมีความสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกราฟีนกราฟึกราฟีนเป็นเซลลูล่าแบบ2มิเตอร์ที่ทำจากคาร์บอนมีความแข็งแรงและน้ำหนักเบามากและมีคุณสมบัติอุณหภูมิและการนำไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมกราฟีนมีความหนาเพียงหนึ่งอะตอมแต่มีความแข็งแรงที่เหมือนกับเหล็กที่เบาที่สุดและมีความสามารถในการนำไฟฟ้าที่เหมือนกับกระดาษที่เบาที่สุด2นาโนทิวนาโนทูบ นาโนทิวเป็นเส้นใหญ่ที่มีขนาดเล็กมากทำจากคาร์บอนมีลักษณะเป็นทิวทรงกลมและมีความแข็งแรงและน้ำหนักเบามากเช่นกันาโนทิวมีความสามารถในการนำไฟฟ้าและความร้อนที่ยอดเยี่ยมและมักใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นแบตเตอรี่นาโนทิวและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะถูกใช้ในการสร้างโครงสร้างที่เบาแต่แข็งแรงมากทำให้ยานอาวกาศสามารถทนทานต่อแรงกระแทกและรังสีคอสมิกได้ดีขึ้นการป้องกันรังสี วัสดุที่สามารถกันรังสีคอสมิกและรังสีจากดวงอาทิตย์คืออะไรวัสดุที่สามารถกันรังสีคอสมิกและรังสีจากดวงอาทิตย์รวมถึงรังสีแกมมาได้แก่โลหะเหล็กและโลหะสไยเลกมีความสามารถในการกันรังสีแกมมาได้ดีโลหะทองและโลหะเงินมีความสามารถในการกันรังสีแกมมาและรังสีอินฟราเรดได้ดีโลหะเพชรและโลหะทองแดงมีความสามารถในการกันรังสีอินฟราเรดได้ดีพลาสติกและซิลูลอย มีความสามารถในการกันร,รังสีอินฟราเรดได้ดีเพื่อปกป้องนักบินอวกาศและอุปกรณ์ภายในยานระบบขับเคลื่อนใหม่ขอรายละเอียดมากกว่านี้เครื่องยนต์นิวเคลียร์ฟิวชันนิวเคลียร์ฟิวชันเอนจินเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อสร้างพลังงานซึ่งหลักการทำงานสามารถอธิบายได้ดังนี้ขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์นิวเคลียร์ฟิวชันการเตรียมไอโซโทปของไฮโดรเจน การนำไอโซโทโปของไฮดโดรเจนเช่นดิวเทเรียมดูเทเรียมและทริเทียมทริทียมเข้ามาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมทั้งสองไอโซโทโปนี้สามารถพบได้ในน้ำทะเลและสามารถสกัดได้จากการทำปฏิกิริยาทางเคมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาฟิวชันต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมาก ประมาณ100ล้านองศาเซลเซียสและความดันสูงเช่นสภาวะของพลาสมาซึ่งสามารถทำได้ในเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันแบบโทคาแมกทอเคอแมกหรือสเตลเลอรเตอร์สเตลเลเรเตอร์การเริ่มปฏิกิริยาฟิวชันในการทำฟิวชันนิวเคลียสของดิวเทเรียมและทริเทียมจะรวมตัวกันกลายเป็นฮีเลียมและนิวตรอนพลังงานที่ได้จากการรวมตัวนี้จะถูกปล่อยออกมาในรูปของพลังงานความร้อนการเก็บเกี่ยวพลังงาน พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาฟิวชันจะถูกเก็บเกี่ยวและนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยผ่านกระบวนการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกลและพลังงานกลจะถูกใช้ในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าข้อดีของเครื่องยนต์นิวเคลียร์ฟิวชันพลังงานสะอาดปฏิกิริยาฟิวชันไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกหรือสารกัมมันตภาพรังสีที่มีอันตรายเชื้อเพลิงที่มีอยู่มากมาย ดิวเทเรียมและทริเทียมสามารถหาได้จากธรรมชาติและไม่หมดไปในอนาคตอันใกล้พลังงานสูงพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาฟิวชันมีค่ามากกว่าพลังงานที่ได้จากการเผาไม่เชื้อเพลิงฟอสซิลหลายเท่าความท้าทายในการพัฒนาเครื่องยนต์นิวเคลียร์ฟิวชันการควบคุมพลาสมาการสร้างและรักษาสภาพพลาส m a ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมสำหรับปฏิกิริยาฟิวชันเป็นเรื่องที่ท้าทายความปลอดภยัย ต้องมีการออกแบบระบบที่ปลอดภัยในการจัดการกับวัสดุนิวเคลียร์และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแนวทางในอนาคตในอนาคตการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์นิวเคลียร์ฟิวชันอาจนำไปสู่การสร้างยานอาวกาศที่สามารถเดินทางได้ไกลและเร็วขึ้นและยังสามารถใช้พลังงานนี้ในการสร้างพลังงานไฟฟ้าสำหรับสถานีอวกาศหรือฐานที่อยู่อาศัยในอวกาศข้อดีของเครื่องยนต์นิวเคลียร์ฟิวชันพลังงานสะอาดเชื้อเพลิงที่มีอยู่มากมายพลังงานสูง ความท้าทายการควบคุมพลาสมาความปลอดภัยแนวทางในอนาคตการสร้างยานอาวกาศที่เดินทางได้ไกลขึ้นการสร้างพลังงานไฟฟ้าสำหรับสถานีอวกาศและฐานที่อยู่อาศัยในอวกาศการขับเคลื่อนด้วยแสงเลเซอร์เลเซอร์พร็พเชิร์นเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานจากแสงเลเซอร์เพื่อขับเคลื่อนยานอาวกาศหรือยานพาหนะอื่นๆโดยมีหลายแนวทางที่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนด้วยแสงเลเซอร์กันดีกว่า หลักการพื้นฐานของการขับเคลื่อนด้วยแสงเลเซอร์การขับเคลื่อนด้วยแสงเลเซอร์ทำงานโดยการใช้ลำแสงเลเซอร์เข้มข้นยิงไปยังวัสดุหรือพื้นผิวที่ต้องการให้เคลื่อนที่ความเข้มของแสงเลเซอร์จะถูกแปลงเป็นพลังงานกลนที่สร้างแรงขับเคลื่อนได้นี่เป็นการใช้พลังงานแสงแทนการเผาเช่าเชื้อเพลิงทางเคมีซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพสูงและลดการปล่อยสารมลพิษประเภทของการขับเคลื่อนด้วยแสงเลเซอร์ 1. โฟตอนเพรสเชอร์พรพเชน ใช้แรงผลักจากโฟตอนในลำแสงเลเซอร์ในการขับเคลื่อนยานอาวกาศโฟตอนอนุภาคแสงจะถ่ายโอนโมนตั้มให้กับยานอาวกาศทําให้เกิดแรงขับระบบนี้มีการใช้ในยานที่มีแผ่นรับแสงขนาดใหญ่เช่นแสงอาทิตย์เซลล์โซลาร์เซลล์ Cell, ที่ขับเคลื่อนด้วยแสงอาทิตย์หรือแสงเลเซอร์2เลเซอร์เอบเลชั่นพร็อพเชัน เลเซอร์จะยิงไปยังผิววัสดุที่สามารถระเหยหรือหลอมละลายได้แสงเลเซอร์จะทําให้วัสดุระเหยกลายเป็นไอซึ่งจะสร้างแรงดันและขับเคลื่อนยานอวกาศไปในทิศทางตรงกันข้ามข้อดีของระบบนี้คือสามารถปรับทิศทางและความแรงของการขับเคลื่อนได้โดยการปรับความเข้มของเลเซอร์ข้อดีของการขับเคลื่อนด้วยแสงเลเซอร์ไม่มีเชื้อเพลิงที่ซับซ้อนไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงหนักหรือระบบเผาผลาญซับซ้อนทําให้ยานอวกาศเบาลงและมีการขับเคลื่อนที่ยาวนานขึ้น ประสิทธิภาพสูงเลเซอร์สามารถส่งพลังงานได้จากระยะไกลทําให้ยานอาวกาศสามารถเดินทางไปได้ไกลกว่าระบบขับเคลื่อนแบบเดิมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีการปล่อยสารพิษหรือของเสียจากการเผาไหม้ความท้าทายในการพัฒนาการบังคับทิศทางและโฟกัสของเลเซอร์การคงความแม่นยำในการยิงเลเซอร์ไปยังเป้าหมายที่อยู่ไกลอาจเป็นเรื่องยากการจัดการความร้อน ความเข้มของแสงเลเซอร์ที่สูงอาจทําให้เกิดความร้อนที่ต้องจัดการอย่างเหมาะสมการพัฒนาแผงรับพลังงานการสร้างแผงรับแสงที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานขับเคลื่อนโครงการและการวิจัย Breakthrough s t a r s h i โครงการที่นําเสนอโดยชิวันฮอคิงและนักวิทยาศาสตร์อื่นๆเพื่อส่งยานอาวกาศขนาดเล็กไปยังระบบอัฟ้าเซนทอรด้วยการใช้ลําแสงเลเซอร์จากโลก s s Laser Propulsion Research การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยเลเซอร์สำหรับยานอาวกาศในอนาคตการขับเคลื่อนด้วยแสงเลเซอร์เปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในการสำรวจอวกาศและการพัฒนายานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูงประเภทการขับเคลื่อนด้วยแสงเลเซอร์ p h o t o n p r e s s อ r e p r o p u l s i o n Laser Ablation Propulsion ข้อดีไม่มีเชื้อเพลิงที่ซับซ้อนประสิทธิภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความท้าทาย การบังคับทิศทางและโฟกัสของเลเซอร์การจัดการความร้อนการพัฒนาแผงรับพลังงานโครงการและการวิจัย Breakthrough Starshot n h s Laser Propulsion Research การใช้พลังงานทดแทนแผงโซลาเซลล์นวัตกรรม โซลาเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้แม้ในพื้นที่ที่มีแสงน้อยหรือใช้วิธีการเก็บพลังงานจากแหล่งอื่นในอวกาศเช่นการสะสมพลังงานจากการแปรสภาพพลังงานความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้าจากดาวอังคารหรือดวงจันทร์การเก็บเกี่ยวพลังงานอื่นระบบที่สามารถดึงพลังงานจากแหล่งพลังงานรอบๆในอวกาศเช่นการใช้พลังงานจากสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ระบบควบคุมอัตโนมัติแน่นอน AI ขั้นสูงในการควบคุมยานอาวกาศ Advanced s p s c f l r g f t Control เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปริยาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมและปฏิบัติการของยานอาวกาศนี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมความสามารถของ AI ขั้นสูงในการควบคุมยานอาวกาศ 1. การนำทางอัตโนมัติและการควบคุมการบิน Autonomous Navigation and Flight Control เจาการนำทางอัตโนมัติ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์หลายชนิดเช่นกล้อง เรดาร์และไลดราเพื่อระบุที่ตั้งและวางแผนเส้นทางการบินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการควบคุมการบิน AI สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของยานอาวกาศโดยอัตโนมัติเพื่อลดความผิดพลาดท,ที่เกิดจากมนุษย์และเพิ่มความแม่นยำในการปฏิบัติภารกิจ 2. การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงคาดการ Predictive Maintenance าการตรวจจับปัญหา AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับยานอาวกาศเช่นการเสื่อมสภาพของส่วนประกอบต่างาๆ <H aha> การบำรุงรักษาเชิงคาดการ AI สามารถคาดการและแนะนำการบำรุงรักษาก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริงช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 3. การควบคุมระบบสนับสนุนชีวิต Life Support System Control เซาการจัดการทรัพยากร AI สามารถจัดการและควบคุมระบบสนับสนุนชีวิตเช่นการผลิตและการหมุนเวียนอากาศน้ำและอาหารเพื่อให้มั่นใจว่านักบินอวกาศมีทรัพยากรเพียงพอตลอดภารกิจการตรวจสอบสุขภาพ AI สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของนักบินอวกาศเช่นอัตราการเต้นของหัวใจและระดับออกซิเจนในเลือดเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้น 4. การวิเคราะห์และการตัดสินใจ Data Analysis and Decision Making เซาการวิเคราะห์ข้อมูล AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากการสำรวจและการทดลองในอวกาศเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกและสนับสนุนการตัดสินใจการตัดสินใจอัตโนมัติ AI สามารถทำการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆโดยอัตโนมัติเช่นการตัดสินใจเมื่อยานอาวกาศต้องหลบหลีกวัตถุในอวกาศหรือการปรับเปลี่ยนเส้นทางในกรณีฉุกเฉินหาการช่วยเหลือนักบินอวกาศครู s ิ s t ตน t ซาฟ์ผู้ช่วยเสมือน Virtual a s s i s t a n t c e l l AI สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนให้กับนักบินอวกาศในการทำงานประจำวันและการปฏิบัติภารกิจเช่นการให้คำแนะนำในการซ่อมแซมอุปกรณ์การสนับสนุนทางจิตใจ AI สามารถสนับสนุนทางจิตใจและให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ลูกเรือเพื่อลดความเครียดและความกังวลในภารกิจยาวนานประโยชน์ของ AI ขั้นสูงในการควบคุมยานอาวกาศเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์และเพิ่มความแม่นยำในการปฏิบัติภารกิจเพิ่มประสิทธิภาพช่วยให้ยานอาวกาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจเพิ่มความยั่งยืนการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ภารกิจยาวนานขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาการส่งทรัพยากรเพิ่มเติมจากโลก การใช้ AI ในการควบคุมยานโอกาศเป็นการปฏิวัติการสำรวจอวกาศและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินภารกิจต่างๆความสามารถของ AI ขั้นสูงในการควบคุมยานอวกาศการนำทางอัตโนมัติและการควบคุมการบินการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงคาดการการควบคุมระบบสนับสนุนชีวิตการวิเคราะห์และการตัดสินใจการช่วยเหลือนักบินอวกาศประโยชน์ของ AI ขั้นสูงในการควบคุมยานอวกาศ เพิ่มความปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความยั่งยืนการตรวจสอบสภาพและการซ่อมแซมด้วยตนเองแน่นอนมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบตรวจสอบและซ่อมแซมอัตโนมัติ Automatic Damage Detection and Repair System ที่สามารถตรวจจับความเสียหายและทำการซ่อมแซมโดยไม่ต้องพึ่งพามานุษย์โครงสร้างพื้นฐานของระบบหเซนเซอร์และกล้องระบบจะติดตั้งเซนเซอร์และกล้องหลายชนิดเพื่อเก็บข้อมูลจากยานพาหนะเซนเซอร์เหล่านี้รวมถึง ล้องความละเอียดสูงใช้ในการตรวจจับรอยขีดข่วนรอยแตกร้าวและความเสียหายอื่นๆบนพื้นผิวยานเซ็นเซอร์เสียงและการสั่นสะเทือนใช้ในการตรวจจับเสียงหรือการสั่นที่ผิดปกติซึ่งอาจบ,บ่งชี้ถึงปัญหาภายในเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชืน้นใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อส่วนประกอบต่างๆของยาน 2. การประมวลผลข้อมูล ระบบจะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากเซนเซอร์และกล้องแล้วใช้ AI และ Machine Learning ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อระบุความเสียหายและประเมินความรุนแรงการวิเคราะห์ภาพ AI สามารถวิเคราะห์ภาพจากกล้องเพื่อค้นหาความผิดปกติบนพื้นผิวยานการประมวลผลสัญญาณ AI สามารถวิเคราะห์สัญญาณจากเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบภายในการซ่อมแซมอัตโนมัติ 1. การเลือกวิธีการซ่อมแซม หลังจากระบุความเสียหายได้แล้ว AI จะเลือกวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของปัญหาและวิธีการแก้ไขที่เคยใช้มาก่อนการซ่อมแซมด้วยหุ่นยนต์หุ่นยนต์สามารถทำการซ่อมแซมเบื้องต้นได้เช่นการเชื่อมโลหะการเติมสารเคลือบหรือการเปลี่ยนส่วนประกอบที่เสียหายการใช้งานวัสดุซ่อมแซมอัจฉริยะวัสดุซ่อมแซมเช่นโพลิเมอร์ที่สามารถเปลี่ยนรูปทรงหรือซ่อมแซมตัวเองเมื่อได้รับความร้อนหรือแสง UV 2การตรวจสอบหลังการซ่อมแซมระบบจะตรวจสอบผลการซ่อมแซมเพื่อยืนยันว่าการซ่อมแซมสำเร็จและยานพาหนะสามารถทำงานได้ตามปกติการทดสอบและตรวจสอบ AI จะทำการทดสอบระบบเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาเพิ่มเติมหลังจากการซ่อมแซมการบันทึกข้อมูลระบบจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงระบบต่อไปข้อดีของระบบตรวจสอบและซ่อมแซมอัตโนมัติลดเวลาการหยุดทำงาน สามารถทำการตรวจสอบและซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็วทำให้ลดเวลาที่ต้องหยุดทำงานของยานพาหนะลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเนื่องจากสามารถทำการซ่อมแซมเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์เพิ่มความปลอดภัยระบบสามารถตรวจจับและซ่อมแซมความเสียหายได้อย่างแม่นยำทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุการพัฒนาในอนาคต ระบบตรวจสอบและซ่อมแซมอัตโนมัติจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการตรวจจับและซ่อมแซมความเสียหายรวมถึงการใช้งานในยานอวกาศที่ต้องการความเชื่อถือได้สูงส่วนประกอบของระบบเซ็นเซอร์และกล้องการประมวลผลข้อมูลการซ่อมแซมอัตโนมัติการเลือกวิธีการซ่อมแซมการตรวจสอบหลังการซ่อมแซมข้อดีของระบบลดเวลาการหยุดทำงานลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความปลอดภัยการพัฒนาในอนาคตเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการตรวจจับและซ่อมแซมความเสียหายใช้งานในยานอาวกาศที่ต้องการความเชื่อถือได้สูงการสำรวจและตั้งถิ่นฐานยานสำรวจดาวเคราะห์อัตโนมัติยานสำรวจที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติสามารถเก็บข้อมูลและสำรวจพื้นผิวดาวเคราะห์โดยไม่ต้องใช้มนุษย์ช่วยฐานที่อยู่อาศัยในอวกาศ การพัฒนาฐานที่อยู่อาศัยบนดาวเคราะห์เช่นฐานที่ตั้งบนดาวอังคารหรือดวงจันทร์ที่สามารถขยายตัวและปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในอวกาศสถานีเติมเชื้อเพลิงระหว่างการเดินทางการสร้างสถานีที่สามารถเติมเชื้อเพลิงให้กับยานอาวกาศระหว่างการเดินทางทำให้ไม่จำเป็นต้องพกพาเชื้อเพลิงจำนวนมากมาตั้งแต่ต้นทางฐานอาศัยและการวิจัยในอวกาศ ฐานที่สามารถให้ที่อยู่อาศัยระยะยาวและการดำเนินการวิจัยในสภาพแวดล้อมของอวกาศการพัฒนายานอาวกาศในอนาคตจะเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆที่จะทำให้การเดินทางและสำรวจอวกาศเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่นำมาเสนอในรายงานนี้ทั้งหมดรวบรวมโดย AI Co-pilot อาจจะมีข้อมูลที่ผิดแปลกไปบ้างต้องขออาภัยไว้ณนที่นี้